บานดิชิโร่ซัด2ประตูช่วยโรม่าชนะอินเตอร์จี้ยูเว่เหลือ3แต้มโรม่า4 Inter 2 A wonderful goal the second of the night for Midland Pjanic Button Roma take home the points to keep the pressure up on Juventus and so Juventus scrape home this evening with a victory Roma answer it with aNets แพ้ในบ้าน3เกมติดหลังเปิดบ้านพ่ายบูส Here's Brooks swiggling through the lane high off the window and got it over Plumlee. Well, you have to understand Brooks is not Indinesh ยึดจ่าฝูงส่งท้าย IPTL สนามแรก He looked a little jaded today, gone. Fabrice looked fresh as Daisy. Captained the team well initially and then finished with a flourishSo in the end, it's a comfortable win for the Mike Match. สวัสดีครับสวัสดีค่ะเราเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra นะครับมาติดตามเรื่องราวของความเคลื่อนไหวต่างๆในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับทั้งโปรแกรมแข่งขันแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจต่างๆในช่วงสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ผมณรงค์ฤทธิ์อยู่กับคุณชมัยพรเหมือนเดิมครับค่ะวันนี้1ธันวาคมนะคะก็ถือว่าเป็นวันเอดส์โลกด้วยแล้วก็ที่สำคัญนี่คือเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี2014แล้วนะคะอีก31วันค่ะเรากำลังจะเข้าสู่ในปีใหม่กับ2015นะคะแต่เช่นเคยสำหรับผลการแข่งขันกีฬามาฝากคุณผู้ชมกันเพียบเลยนะคะเริ่มต้นกันก่อนกับฟุตบอลในช่วงนี้ลาลิก้าสเปนค่ะเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่ากว่าบาร์เซโลน่าจะได้3แต้มต้องบอกว่าเล่นสะหืดจับและมาได้ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บกว่าจะชนะบาเลนเซียได้ค่ะโดยเซอร์กิโอ บุสเกตนะคะเป็นคนที่ยิงประตูในช่วงท้ายเกมนำบาร์เซโลน่าคว้า3แต้มพร้อมทำสถิติชนะ5เกมต่อเนื่องทุกฤดูกาลโดยเกมที่สนามเมสซาย่านาทีที่14เนย์มาร์ผ่านบอลให้กับลุยโซเรสได้ยิงแต่ว่าไปติดเซฟของดิเอโกอัลเวสก็ยังไม่ได้ยิงระเบิดระเบ้อเหมือนสมัยที่อยู่ลิเวอร์พูลนะคะแต่ว่าเกมส่วนใหญ่ตกเป็นของบาเลนเซียยิงประตูไม่ได้ครึ่งแรกหมดไป 0-0 นะคะคือหมดในช่วงครึ่งแรกยังคงเสมอกันอยู่ค่ะยังไม่ค่อยได้มีโอกาสทำประตูกันแบบจะแจ้งสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะนะคะติดเซฟกันไปเซฟกันมาค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นทางด้านของบาเลนเซียที่ครองเกมเอาไว้ได้แต่สุดท้ายบาซ่ามาได้ประตูชัยนาทีสุดท้ายคะเนมาโขกไปติดเซฟอาเวสบอลมาเข้าทางเซคิโอบุสเกตแล้วซ้ำให้กับบาร์เซโลน่านำ1ประตูต่อ0ก่อนจบเกม You can't believe it 93 minutes 10 seconds and Sergio Busquets with the goalก็สถิติยอดเยี่ยมนะคะสำหรับทางด้านของบาร์เซโลน่านะคะแข่งไป13นัดมี31คะแนนนะคะรั้งอยู่อันดับที่2ค่ะก็ตามหลังเรอัลมาดริดจ่าฝูงอยู่2คะแนนนะคะมาดูการผลการแข่งขันคู่อื่นเอตเลติโกมาดริดชนะเดปอร์ติโวไป2ประตูต่อ0เซบีย่าชนะกรานาดาถึง5ประตูต่อ1คอร์โดบ้าค่ะแพ้วิยาเรียลไป0ประตูต่อ2ตารางอันดับคะแนนที่บอกกันไปบาร์เซโลน่าอยู่อันดับที่2ตามหลังเรอัลมาดริดจ่าฝูงอยู่เพียงแค่2แต้มเท่านั้นนะคะอันดับที่3อาเลติโกมาดริด4เซบีย่า5บาเลนเซียแต้มยังคงห่างกันไม่เยอะค่ะลุ้นกันสนุกท้ายตารางกรานาดาอัลเมเรียเดปอร์ติโวเอลเช่และคอร์โดบ้าค่ะฟุตบอลสเปนก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะครับทั้งเรอัลมาดริดแอตเลติโกมาดริดและบาร์เซโลน่าก็ต่างเก็บ3คะแนนเต็มได้นะครับส่วนฝั่งของอิตาลีนะครับเมื่อคืนนี้ลงสนามทั้งโรม่าแล้วก็ยูเวนตุสทีมจ่าฝูงครับโดยที่ยูเว่นั้นลงสนามก่อนนะครับพบกับตอริโน่ซึ่งเป็นเกมดาร์บี้แมตช์นะครับซึ่งในครึ่งแรกนั้นเสมอ 1-1 แต่ว่าสุดท้ายครึ่งหลังยูเวนตุสนั้นเก็บ3คะแนนเต็มได้ครับซึ่งหลังจากนั้นเกมในช่วงตี 2:45 นาทีโรม่าพบกับอินเตอร์นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่โรเบโต้มันชินี่ต้องพยายามเก็บ3คะแนนเต็มให้ได้ครับเพื่อรั้งอินเตอร์ลงมาล้างทางโรม่าลงมานะครับโดยที่เริ่มเกมมาประมาณ21นาทีครับโรม่าได้ประตูขึ้นนำก่อนครับจากการแปรระยะเผาขนนะครับแค่ 4-5 หลาของชาวินโยครับโรม่าได้นำก่อน 1-0 ครับต้องการทำแต้มไล่จี้ยูเว่ให้เหลือ3แต้มเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นครับอินเตอร์ก็สู้จริงๆนะครับมาทำประตูตีเสมอได้จากอันเดรียราลักเคียนะครับเซ็นเตอร์แบ็คขึ้นมาหม่งลูกนี้เข้าไปนะครับกัปตันทีมครึ่งแรกนี่อยู่ที่1-1นะครับครึ่งหลังเริ่มมาแค่2นาทีโรม่าได้ประตูขึ้นนำครับจากจังหวะทะลุทะลวงแล้วก็ซัดด้วยซ้ายเต็มข้อเลยครับของโฮเซ่โฮเดบาสนะครับยิงประตูลูกนี้นี่สวยสดงดงามจริงๆนะครับโรม่าขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1อีกครั้งหนึ่งครับนำเป็นครั้งที่2แล้ว
อย่างไรก็ตามอินเตอร์นี่คือจริงๆนะครับนาที57พาโบอสวาโดก็มาทำประตูให้กับอินเตอร์ได้ในจังหวะนี้ครับยิงไม่แรงแต่ว่าเน้นทิศทางนะครับยิงเข้าเสาไกลไปครับเดซันติสหมดสิทธิ์หลังจากนั้นอีก3นาทีครับอินเตอร์เองก็มีปัญหาในเรื่องของเกมรับเหมือนกันนะครับดูครับพื้นที่ในกรอบเขตโทษนั้นมีเพียบเลยนะครับแล้วกลายเป็นว่าแคมิโญหาจังหวะเปิดบอลจากเส้นหลังกลับเข้ามานะครับและฟรานเชสโกตอตติหาจังหวะยิงไม่ได้สุดท้ายนี่กลายเป็นเวเรมพานดิชนะครับที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งพื้นที่ที่พอดีพอดีเหลือเกินนะครับท่ามกลางสายฝนก็ทำให้โรม่าขึ้นนำเป็น3ประตูต่อ2นะครับหลังจากนั้นนะครับอีก2นาทีโรเบโต้มาชินีเทรนเดอร์ของอินเตอร์โดนไล่ออกนะครับก็โดนไล่ขึ้นไปบนอัธจารย์นะครับเพราะว่าไปเถียงกรรมการเนื่องจากว่าไม่เห็นด้วยในจังหวะของโคเลบาสนะครับนี่คือจังหวะที่มันชินี่นั้นมองแตกต่างนะครับโดนไล่ขึ้นไปนะครับและเกมถือว่าเดือดทีเดียวนะครับสุดท้ายฟรีคิกสุดสวยของปราณดิชครับปิดกล่องให้โรม่าชนะอินเตอร์ไปเบ็ดเสร็จขาด4ประตูต่อ2เลยนะครับทำให้ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่2อยู่นะครับมี31แต้มส่วนอินเตอร์อยู่อันดับที่11มี17คะแนนนะครับโอกาสไปเล่นฟุตบอลยุโรปก็ถือว่ายังไม่ง่ายเหมือนกันครับอินเตอร์หลังจากที่แพ้ในเกมนี้ครับแต่ว่าทิศทางที่ได้เห็นก็คือพวกเขาสู้เต็มที่นะครับอินเตอร์แล้วก็ต้องดูต่อไปครับว่าอนาคตของโรโซ่มันชินี่กับอินเตอร์จะสดใสหรือเปล่านะครับไปดูผลคู่อื่นกันหน่อยนะครับฟิโอเรนติน่าถล่มกายารีถึงถิ่น4-0นะครับเจนัวก็เป็นทีมเยือนที่ชนะอีกทีมนึงนะครับบุกไปชนะเชเซน่าได้3-0เอมโปลีครับอาตาลันต้านั้นไม่มีประตูอีกทีมนึงจากเมืองมิลานนะครับเอซิมิลานชนะอูดิเนเซ่ได้2-0นะครับปาเลโมเฉือนปาม่าไป2-1และยูเวนตุสชนะตอริโน่ไป2-1ครับตารางคะแนนในตอนนี้นะครับช่องว่างระหว่างยูเว่กับโรม่านั้น3คะแนนนะครับก็ยังถือว่าได้ลุ้นการสนุกครับส่วนทีมที่ถือว่าเป็นม้ามืดเลยนะครับเชดัวขนาดขึ้นมามี23คะแนนครับแซงหน้านาโปลีชั่วคราวไปก่อนนะครับก่อนที่ทีมจากเมืองเนเปิลจะลงสนามภายหลังนะครับสามน้อยกว่าอยู่1นัดนะครับนาโปลีท้ายตารางมี2ทีมที่เป็นเลขตัวเดียวคือเชเซน่าแล้วก็ปาม่าปาม่านี่ฤดูกาลนี้ฟอร์มน่าเป็นห่วงจริงๆครับช่วงแรกผ่านไปกับผลการแข่งขันฟุตบอลนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมากีฬารอบโลกรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ